่อแม่ดาวก็ไล่ดาวจากบ้านทำไมแม่พี่ยังไม่มาอีกอ่ะหรือว่าแม่พี่ไม่ชอบดาวหรือเปล่าไปสิสัญญานะว่าพี่จะไม่ทิ้งดาวกับลูกไปไหนฉันน่ะมีเรื่องให้คิดให้เครียดใครมันจะไปกินลงถ้าดาวเป็นต้นเหตุงั้นดาวไปก็ได้ค่ะดาวเดี๋ยวดาวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวสักพักแม่ก็คงลงมาค่ะพี่อาร์ตดาวหิวไหมเดี๋ยวพี่ไปทำอะไรให้กินไม่เป็นไรค่ะดาวยังไม่หิวพี่อาร์ตทำไมแม่พี่ยังไม่มาอีกอ่ะหรือว่าแม่พี่ไม่ชอบดาวหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะดาวแต่เมื่อวานพี่ก็บอกแม่แล้วนะว่าดาวท้องแล้วพี่จะพาดาวเข้ามาอยู่ในบ้านอ่ะแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะดาวขอให้แม่พี่ไม่ไล่ดาวออกจากบ้านนะไม่งั้นน่ะดาวก็ไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วพี่พ่อแม่ดาวก็ไล่ดาวออกจากบ้านเพราะว่าดาวเรียนไม่จบแล้วก็มาท้องกับพี่อ่ะไม่เป็นไรนะดาวเราจะผ่านมันไปด้วยกันพี่สัญญานะว่าพี่จะไม่ทิ้งดาวกับลูกไปไหนเอ้ามากันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยฉันทำผัดซีอิ๊วไว้ในตู้กับข้าวอ่ะไปอุ่นกินกันเองก็แล้วกันนะไปสิแม่แล้วแม่ไม่กินอะไรเหรอครับบ้านฉันยังมีตั้งเยอะไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกไปกินกันเองก็แล้วกันไปกินครับนี่จ้าดาวแม่ครับมากินข้าวด้วยกันไหมครับฉันไม่กินหรอกอย่าฉันน่ะมีเรื่องให้คิดให้เครียดใครมันจะไปกินลงถ้าดาวเป็นต้นเหตุงั้นดาวไปก็ได้ค่ะโอ๊ยนั่งลงเดี๋ยวนี้เลยนะเป็นเด็กเป็นเล็กมาทำกิริยามารยาทแบบนี้ใส่ฉันได้ยังไงนี่ฉันจะบอกให้นะที่ฉันเครียดเนี่ยฉันเครียดเพราะเรื่องไออาร์ตมันไออาร์ตเนี่ยเพิ่งเรียนจบงานการก็ยังไม่มีทำส่วนหล่อนก็ยังเรียนม.ปลายอยู่เลยเรียนก็เรียนไม่จบแล้วนี่ยังจะมาท้องอีกอย่างนี้จะไม่เครียดได้ยังไงฮะแล้วแกสองคนเคยคิดกันบ้างไหมฮะว่าเด็กมันคลอดออกมาเนี่ยจะเอาอะไรกินจะหาเลี้ยงมันกันยังไงเด็กวัยรุ่นสมัยนี้
รักแต่สนุกไม่คิดถึงอนาคตตัวเองบ้างเลยดาวแม่พี่เขาก็เป็นคนเสียงดังแบบนี้แหละแกจะปากร้ายแต่แกก็ใจดีนะดาวอย่าไปถือสาแม่เลยนะนี่เลยนะแล้วข้าวเนี่ยจะไม่กินหรือไงไม่ห่วงลูกในท้องของตัวเองบ้างเลยหรือไงฮะหยุดหยุดทำหน้าทำตาแบบนั้นเดี๋ยวนี้ถ้ากินข้าวไม่ลงนุ่นไปเอานมในตู้เย็นมากินนุ่นไม่ห่วงตัวเองก็ห่วงหลานของฉันด้วยไปไปเอานมในตู้เย็นมากินเข้าใจไหมเรื่องแค่นี้ถ้าคิดไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเป็นแม่คนหรอกดาวที่แม่พูดมาก็ถูกนะดาวอย่าน้อยใจแม่ไปเลยนะเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะไปเลยนะไปนั่งเฉยๆค่ะแม่แล้วเดินดีๆด้วยล่ะนี่ๆๆหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะยกของหนักทำไมเนี่ยบอกว่าไม่ต้องทำไงวางลงเดี๋ยวนี้นะมันก็ไม่ได้หนักนะคะแม่ให้หนูช่วยเถอะค่ะเอ๊ะอีเด็กนี่นี่พูดไม่รู้เรื่องหรือยังไงบอกว่าไม่ต้องทำก็ไม่ต้องทำสิเข้าใจไหมไปไปนั่งนู่นซื้อมาให้ไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่าไม่ชอบก็เลยใส่ไปเถอะขอบคุณค่ะแม่โหสวยมากเลยค่ะแม่หนูชอบมากเลยค่ะไม่ดาวพี่บอกแล้วว่าแม่พี่อ่ะถึงจะปากร้ายแต่ก็ใจดีนะแม่คะหนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูทำตัวไม่น่ารักแล้วก็หนูขอบคุณแม่มากนะคะที่ยอมรับในตัวหนูดูแลหลานฉันให้ดีก็แล้วกันค่ะแมไอ้ตันครับพี่เสร็จหรือยังพี่ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะมากินข้าวได้แล้วครับ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 พี่รักเราไปกินข้าวก่อนไหมกินเสร็จแล้วค่อยมาต่อยจ้ะนี่ตาลพี่บอกแกหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าให้สงสารเมียแกหน่อย
เมียแกกำลังท้องกำลังไส้นี่แกไม่คิดที่จะสงสารเมียแกนี้ไหมเออนะพี่จะพูดบ้างทำไมเนี่ยไปกินข้าวเถอะไปไปทีละเราไปกินข้าวกันเอาพี่ตาลกลับมาแล้วเหรอแล้วนี่ใครเหรออ๋อคนนี้เหรอเพื่อนพี่เองอะวันนี้เขาจะมากินข้าวกับเราด้วยตาลผมมีเรื่องจะคุยด้วยอะขอไปคุยกับผมหน่อยอะไรวะตาลนี่พี่ทำอะไรของพี่เนี่ยพี่จะทำอะไรพี่หัดเกรงใจพี่สะใภ้บ้างแล้วอีกอย่างพี่สะใภ้ก็กำลังท้องอยู่นะก็เพราะมันท้องไงกูถึงมีอะไรกับมันไม่ได้อะมันไม่รู้หรอกอย่าพูดมากไปไปกินข้าวอิ่มมากเลยอ่ะอิ่มไหมจ๊ะตัวเองอย่าลืมเอาถ้วยกับชามไปล้างด้วยนะจ้ะพี่ไปต่อกันดีกว่าพี่ครับพี่ตาลพาชูเข้าบ้านพี่จะไม่พูดอะไรหรอกเนาะแล้วแกจะให้ฉันพูดอะไรถ้าพี่ชายแกโมโหไม่ให้ฉันใช้เงินเนี่ยแล้วจะเอาอะไรกินพี่พูดแบบนี้ได้ไงเนี่ยถ้าพี่สะใภ้เขาได้ยินเขาจะรู้สึกยังไงแกก็อย่าให้เขารู้สิแค่นี้คิดไม่ได้เอาพี่สะใภ้พี่สะใภ้ไม่ต้องคิดมากนะที่พี่ตาลทำมาแบบนั้นน่ะก็เพราะแกไม่ได้ทำการบ้านมานานก็เลยไปมีชู้เดี๋ยวอีกหน่อยแกก็คงกลับตัวกับเพลงแหละปัญญาจริงๆแล้วลูกในท้องอ่ะไม่ใช่ลูกของพี่ตาหรอกนะแต่มันเป็นลูกของเธอจำวันนั้นได้ไหมพี่สะใภ้ครับเอาผ้าเช็ดตัวให้ผมหน่อยครับผมวางไว้บนเก้าอี้ครับได้ปัญญาพี่เอามาให้แล้วนะเอาวางไว้ตรงไหนดีอ่ะอ๋อพี่สะใภ้ครับเอาเข้ามาให้ผมหน่อยครับพอดีผมถูสบู่อยู่ออกไปเอาไม่ได้ครับโอเคงั้นพี่เข้าไปแล้วนะโหปัญญาทำไมใหญ่จังพี่สะใภ้ไม่ชอบหรอครับสะใภ้ครับผมขอทีนะครับปัญญาผมไม่ไหวแล้วบ้าทำไมพี่สะใภ้เด็กขนาดนี้เลยครับทีเนี้ยเธอจำได้หรือยังตั้งแต่วันนั้นอ่ะฉันก็ไม่ได้มีอะไรกับพี่ชายเธอเลยนะเด็กในท้องอ่ะเป็นลูกของเธอจริงเหรอครับพี่สะใภ้
ธอเรียกฉันว่าพี่สะใภ้ไม่ได้แล้วนะฉันเป็นเมียเธอเมียที่ท้องกับเธอครับพี่ที่รักวันนั้นผมรีบไปหน่อยยังไม่ชิมรสชาติดีๆเลยวันนี้ขอผมชิมดูไหมนะได้สิจะชิมตอนนี้หรือทุกๆวันเลยก็ได้นะปัญญาทำเบาๆหน่อยสิได้ได้จ้ะอยู่จะทำเบาๆนะซีดมากเลยอ่ะตอนเนี้ยเขาเรียกฉันมาสัมภาษณ์งานแล้วนะขอโทษนะคะบอสให้มาแจ้งว่าเดี๋ยวอีกสักครู่บอสจะเข้ามานะคะนี่มาสัมภาษณ์งานเหมือนกันเหรอคะพอดีว่ามาสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการนะคะยังไม่เคยทำงานที่ไหนมาก่อนเลยอะค่ะนี่ก็เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆแล้วแบบนี้เนี่ยเขาจะเอาประสบการณ์จากไหนมาทำงานคะเนี่ยลงรบกวนคุณลุงไปกวาดที่อื่นได้ไหมคะมันรบกวนสมาธิของพวกเราอะค่ะฉันอยู่ที่บริษัทคู่แข่งของแกแล้วนะบริษัทน้องใหม่ที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งบริษัทห่วยๆของแกไงแล้วแกรู้ไหมตอนนี้เขาเรียกฉันมาสัมภาษณ์งานแล้วนะแล้วอีกอย่างนึงตำแหน่งที่ฉันสมัครไปเนี่ยก็สูงกว่าตำแหน่งที่บริษัทเก่าแล้วก็สูงกว่าตำแหน่งของแกด้วยเป็นยังไงล่ะอิจฉาละเซสมน้ำหน้าใครใช้ให้พวกแกมไล่ฉันออกคอยดูนะฉันจะทำให้บริษัทเนี้ยเป็นดาวรุ่งแซงหน้าบริษัทของพวกแกให้หมดเลยแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันต้องรีบไปสัมภาษณ์งานแล้วว่าจ้ะบายขอโทษนะคะฉันขอนั่งด้วยได้ไหมคะคุณคะคุณคะฉันขอนั่งด้วยนะคะค่ะมากันครบแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวรอผมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเอาเอกสารให้ค่ะโทษนะคะนี่มาสัมภาษณ์งานเหมือนกันเหรอคะค่ะแล้วมาสัมภาษณ์ตำแหน่งอะไรเหรอคะโอ้โทษนะคะย้ายมาจากบริษัทไหนคะเนี่ยพอดีว่ามาสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการนะคะยังไม่เคยทำงานที่ไหนมาก่อนเลยอะค่ะนี่ก็เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆอุ๊ยตายแล้วเพิ่งเรียนจบเหรอคะแล้วแบบนี้เนี่ยเขาจะเอาประสบการณ์จากไหนมาทำงานคะเนี่ยนั่นสิไม่มีประสบการณ์ยังไม่น่ามาสมัครงานอีกหรอแล้วพวกคุณสองคนล่ะคะเคยทำงานที่ไหนมาแล้วบ้างไม่ค่อยอยากพูดถึงนะคะพอดีว่าที่ทำงานเก่าเนี่ยเจ้านายเก่าของฉันเขาใส่ร้ายฉันว่าฉันเนี่ยไปนินทาเมียของท่านประธานนะคะแต่ความจริงแล้วนี่ฉันไม่ใช่คนแบบนั้นเลยนะคะค่ะ
เอกสารครับไม่เข้าใจตรงไหนถามผมได้เลยนะครับค่ะค่ะนี่พวกเธอว่าเขาเป็นเกย์ป่ะทำไมหรอคะเธอก็ดูเขาสิท่าทางเขาแน่นอนแอนแบบนั้นเนี่ยฉันว่านะไม่แมน 100%ใช่อ่อนแอนแบบนั้นน่ะฉันว่าเกย์ 100% ชัวร์ใช่ไหมแล้วทำไมพวกคุณไปไหว้เขาแบบนั้นล่ะคะเอ้าพวกฉันก็พูดความจริงเธอจะไปเดือดร้อนฉันเขาทำไมเอ๊ะหรือว่าเธอนี่แต่งเพศมาเหรอขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะทำเป็นดัดจริตโลกสวยต่อเลยได้ไหมคะมันรบกวนสมาธิของพวกเราอะค่ะต้องขอโทษด้วยนะที่อื่นลุงกวาดมาเรียบร้อยแล้วคงเหลือแต่ที่ตรงนี้แหละที่ลุงยังไม่ได้กวาดถ้าอย่างนั้นเนี่ยลุงก็รอให้พวกเราสองคนเสร็จธุระก่อนได้ไหมค่อยมากวาดต่อลุงรอไม่ได้หรอกเพราะลุงก็มีงานอย่างอื่นที่ต้องทำเหมือนกันมันต้องทำเสร็จทีละอย่างละอย่างตารางงานลุงถึงจะไม่ระรวนลุงลุงเป็นแค่พ่อบ้านเนี่ยแค่งานกวาดถูบ้านเนี่ยจะอะไรกันนักกันหนาจ้าว่าแต่นั่นมันหายไปไหนอะหายไปซะนานเลยนะนั่นน่ะดิสงสัยจะหนีกลับบ้านไปแล้วมั้งก็แค่แซวเล่นนิดๆหน่อยๆเองถ้าพูดถึงผู้หญิงคนที่นั่งตรงนี้เมื่อกี้ตอนนี้เขาไปนั่งรอในห้องบอสแล้วอินนี่นี่ฉันว่านะมันต้องกันซีนพวกเราแน่ๆเลยลุงรู้ไหมว่าอินนั่นเนี่ยมันแอบแบลผู้หญิงแบบนั้นอะเขาเรียกคนแบบเงียบใช่รู้จักเขาดีแล้วเหรอถึงไม่ให้เขาอย่างนั้นน่ะนี่ลุงกวาดพื้นของลุงต่อไปเถอะไม่ต้องมาสั่งมาสอนฉันถ้าลุงเก่งจริงนู่นป่านนี้ลุงไม่มาทำงานแบบนี้หรอกลุงไปเป็นเจ้านายฉันอยู่นู่นละสมมันหน้าเธอในฐานะที่ฉันทำงานมาก่อนนะฉันจะบอกอะไรให้เขาไม่ถามหรอกพวกข้อมูลบริษัทเนี่ยเธอก็แค่พูดแท้ๆพูดประจบประแจงบริษัทไปแค่เนี้ยเธอก็ได้งานละไม่เชื่อก็ตามใจขอโทษนะคะบอสให้มาแจ้งว่าเดี๋ยวอีกสักครู่บอสจะเข้ามานะคะแล้วนี่คุณเป็นใครเหรอคะ
ฉันเป็นเลขาบอสเองค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะโอ้โหเป็นแค่เลขาแต่ใส่กระโปรงสั้นก็จะมาเป็นเมียน้อยท่านประธานอะเนาะใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละสวัสดีค่ะฉันชื่อนันทิพานะคะฉันเคยทำงานอยู่บริษัทเวลาชาแนลมาก่อนแนวดีกว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อนันทิพานะคะสวัสดีค่ะฉันชื่อนันทิพานะคะฉันเคยทำงานบริษัทเวลาชาแนลตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะงานนี้ยังไม่มาสักทีเนี่ยนี่ก็รอมานานแล้วนะเนี่ยใช่มัวทำอะไรอยู่เนี่ยชักช้าอยู่ได้เขาคงยุ่งมั้งคะคนในบริษัทก็เหมือนกันเป็นอะไรกันไปหมดก็ไม่รู้หัวหน้างานก็ปล่อยให้มันรอไม่เข้ามาสัมภาษณ์สักทียิ่งไอ้ลุงพ่อบ้านเมื่อกี้นะตัวดีเลยทำเป็นอวดเก่งสู้รู้ไปซะทุกเรื่องเลยลุงพ่อบ้านลุงพ่อบ้านเหรอคะก็ใช่นะสิพูดจาก็ไม่เข้าหูฉันด้วยนะแล้วคุณไปพูดอะไรกับเขาล่ะคะอินนี่นี่ฉันว่านะมันต้องกันซีนพวกเราแน่ๆเลยลุงรู้ไหมว่าอีนั่นเนี่ยมันแอบแบ๊วผู้หญิงแบบนั้นอะเขาเรียกว่าแรดเงียบฉันก็ไม่ได้พูดอะไรนี่ก็แค่ชวนคุยปกติบอสให้มาแจ้งว่าพร้อมแล้วค่ะอย่าบอกนะว่าลุงเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยลุงไม่ใช่เจ้าของบริษัทที่นี่หรอกแต่ลุงเป็นว่าที่หัวหน้างานของเธอสวัสดีค่ะหัวหน้าสวัสดีค่ะคุณพ่อหนูซื้อกับข้าวมาอยู่ในตู้เย็นนะคะยังน่ารักเหมือนเดิมนะลูกสะใภ้ของพ่อฮะลูกสะใภ้ใช่จ้ะนี่มันหมายความว่ายังไงอะคะหมายความว่าเขาคือภรรยาของลูกชายลุงไงพวกคุณสองคนรู้จักกันเหรอคะสักครู่นะคะบอสมาแล้วค่ะเชิญค่ะบอสนี่อย่าบอกนะว่าไอ้ออนแอนที่เราเห็นเมื่อกี้มันเป็นประธานบริษัทใช่ค่ะผู้ชายคนนี้แหละค่ะที่คุณบอกว่าอ่อนแอนดูเหมือนไม่แมนเต็มร้อยเขาเป็นเจ้าของบริษัทค่ะเขาพูดอย่างนั้นเหรอครับค่ะผมนี่แหละครับประธานบริษัทและที่สำคัญผมแมน 100% ครับพ่อเฮมเขาก็เป็นภรรยาของผมครับจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันว่าพวกเรามาสัมภาษณ์งานกันดีกว่านะคะไม่ต้องสัมภาษณ์งานแล้วครับการสัมภาษณ์งานได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วพวกเราทุกคนคุยกันแล้วล่ะครับพวกคุณสองคนไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานครับอะไรนะแต่ฉันยัง
ภาษณ์งานแล้วฉันก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะข้อแรกนะครับพวกคุณสองคนชอบนินทาคนอื่นซึ่งเป็นภัยต่อองค์กรครับแบบนี้เนี่ยคุณไม่ตัดสินใจเร็วไปหน่อยหรอคะงั้นพวกคุณสองคนช่วยตอบมาหน่อยครับว่าบริษัทของผมเปิดไปกี่สาขาแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันหาข้อมูลแป๊บนึงไม่ต้องครับถ้าคุณไม่รู้นี่เป็นเหตุผลข้อที่2พวกคุณไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรเลยนี่แสดงให้เห็นว่าพวกคุณไม่เหมาะสมที่จะเป็นพนักงานออฟฟิศนี้ครับไปพวกเราไปประชุมกันต่อดีกว่าไปครับพ่อไอ้หอยเฮนพ่อขอโทษพ่อจะรีบไปเดี๋ยวนี้เหรอลูกเดี๋ยวก่อนสิคะพ่อตอนนี้หนูก็กำลังเหงาอยู่พอดีพ่ออยู่เป็นเพื่อนหนูก่อนนะคะเฮนหนูอยากเข้าใจพ่อผิดนะที่พ่อเข้ามาเนี่ยเมื่อกี้พี่หนูบอกว่าตาลเรียกพ่อไปก่อนนะลูกเดี๋ยวก่อนสิคะพ่อเราอยู่กัน2ต่อ2ไม่มีใครรู้หรอกค่ะพ่อคะหนูถอดแล้วพ่อไม่ถอดหรอคะเดี๋ยวเฮนทำไมล่ะคะพ่อขอโทษนะเฮนเป็นไงบ้างเฮนสำเร็จไหมพี่นุ้ยไม่สำเร็จเลยอ่ะหนูยั่วนิดยั่วหน่อยพอพี่ตาลเขาก็วิ่งหนีออกไปเลยแปลกจังน้องของพี่เนี่ยออกจะสวยแล้วก็เซ็กซี่ขนาดนี้ไม่น่าจะรอดนะก็นั่นน่ะสิพี่แล้วแบบนี้เราจะเอายังไงต่อดีล่ะไม่เป็นไรเฮนพี่มีแผนพ่อคะน้ำค่ะเดี๋ยวหนูไปเอาผลไม้มาให้นะคะเฮนเป็นอะไรลูกไหนงูอยู่ไหนตรงนั้นนะคะพ่อหนูกลัวค่ะพ่อช่วยหนูด้วยไม่มีงูแล้วลูกสงสัยมันน่าจะเลื้อยไปแล้วล่ะค่ะก็แค่เนี่ยคิดว่าจะรอดเหรอทีเนี้ยเฮนก็จัดการต่อเลยนะเดี๋ยวพี่ออกไปรอข้างนอกได้ค่ะพ่อคะหนูต้องขอโทษด้วยนะคะแต่จริงๆพ่อต้องโทษลูกชายพ่อมากกว่าที่มันไม่มีน้ำยา
ทำหนูท้องไม่ได้ไม่งั้นหนูก็คงไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้แต่เพื่อมรดกของพ่อหนูจะยอมทำให้พ่อก็ได้นะคะเฮ้ยเห็นมานอนได้ยังไงเนี่ยแหมวิ่งไวเชียวนะคงจะสบายตัวละสิท่าเฮนเป็นยังไงบ้างเนี่ยเคลียร์เหรอไม่รู้สิพี่นุ้ยเฮนหลับลึกมากเลยอ่ะสรุปเรื่องนี้พวกคุณจะเอายังไงน้องสาวของฉันเนี่ยเสียหายขนาดนี้ยังไงพวกคุณสองคนก็ต้องรับผิดชอบคิตานเฮนขอโทษนะเฮนสู้แรงพ่อเขาไม่ไหวจริงๆอ่ะเดี๋ยวนะนี่หนูกำลังจะบอกว่าพ่อพี่ทำแบบนั้นกับหนูงั้นเหรอพี่ว่ามันต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่ๆจะเข้าใจผิดอะไรพ่อของพี่เนี่ยทำเมียพี่ท้องมันจะเป็นไปได้ไงล่ะครับในเมื่อพ่อผมทำหมันไปแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วพ่อผมจะทำน้องเฮนท้องได้ยังไงล่ะครับอีกอย่างผมเชื่อว่าพ่อผมไม่ทำเรื่องแบบนั้นหรอกครับไม่รู้แหละถ้าไม่ใช่พ่อเนี่ยก็ต้องลูกนั่นแหละที่เป็นคนทำที่พวกคุณบ่ายเบี่ยงแบบเนี้ยเพราะว่าพวกคุณสองคนจะไม่รับผิดชอบใช่ไหมยังไงพวกฉันสองคนเนี่ยก็ไม่ยอมหรอกนะพวกคุณใจเย็นก่อนนะครับผมรับผิดชอบแน่ถ้าเป็นลูกผมแต่ว่าผมเป็นมันมีลูกไม่ได้ครับอะไรนะพี่ตาลเป็นมันเหรอเห็นแล้วนี่แกไปท้องกับใครมาเนี่ยพี่นุ้ยหนูว่าน่าจะเป็นพี่จ๊อบแฟนเก่าแน่เลยอ่ะไอ้จ๊อบขี้เล่าหน้าปากซอยที่บ้านน่ะเหรอพี่บอกแกแล้วว่าให้เลิกยุ่งกับมันทำไมแกไม่ฟังฉันเลยล่ะฮะพ่อเถอะครับที่จริงพี่รู้แผนของพวกเธอตั้งแต่แรกแล้วล่ะเฮนเมื่อไหร่แกจะท้องกับพี่ตาเขาสักทีเนี่ยรีบๆหน่อยสิพี่นุ้ยหนูก็พยายามอยู่แต่พี่ตามันทำงานกลับดึกทุกวันเลยพอมันกลับมามันก็บ่นว่าเหนื่อยอยากนอนเฮ้ยพูดแล้วก็เซ็งแกเนี่ยไม่มีทักษะเอาใจผู้ชายเองหรือเปล่าโหพี่พูดงี้พี่ไปเป็นเมียแทนหนูเลยไปก็ตอนนั้นเนี่ยพี่ตาเขาไม่ได้ชอบฉันนี่เห็นฉันจะบอกอะไรให้แกรู้ไว้นะพ่อของพี่ตาเนี่ยเขามีที่ดินเป็นร้อยๆไร่เลยนะในจะทรัพย์สินเงินทองอีกตั้งเยอะแยะมากมายถ้าแกเนี่ยมีทายาทให้เขาได้นะชีวิตนี้ของเราสองคนสบายไปทั้งชาติเลยนะเว้ยโหแล้วก็แล้วพี่จะให้หนูทำยังไงล่ะยิ่งพี่ตาลก็ไม่มีเวลาให้หนูก็ไม่ท้องสักทีวันๆหนูก็อยู่แต่กับพ่อพี่ตาลหรือว่าพี่จะให้หนูปั้มพ่อพี่ตาลล่ะเออใช่ถ้าลูกมันไม่มีเวลาเนี่ย
ก่าพ่อมันไปเลยไหมไม่เอาอ่ะเฮนแกฟังฉันนะถ้าเราได้ทรัพย์สินเงินทองของบ้านหลังนี้มาชาตินี้ทั้งชาติเราจะสบายเลยนะแกก็แค่หลับหูหลับตาทำไปแป๊บเดียวเนี่ยแลกกับอนาคตของเราแกไม่เอาก็ได้พี่อยากให้หนูทำอะไรพี่ก็บอกแล้วกันนะหนูยอมหลับหูหลับตาก็ได้เลิศมากพ่อคะเมื่อกี้หนูเห็นพี่ตาลเขาตามหาพ่อค่ะน่าจะมีเรื่องด่วนตอนนี้เขารออยู่ที่ห้องนะคะได้ได้พ่อจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละรีบเข้าไปเลยนะไอ้แก่สวรรค์รออยู่พ่อเฮนคนขอโทษนะคะให้โอกาสพวกเราเถอะนะคะยังมีหน้าขอโอกาสอีกเหรอพากันออกจากบ้านผมไปได้แล้วพี่ตาลหนูขอโทษนะพี่นะหนูขอโทษที่ให้โอกาสพวกเราเถอะนะใช่ค่ะพี่ตาลพี่ให้โอกาสพวกเราสองคนเถอะนะคือพวกเราผิดไปแล้วอะใช่พวกเธอทำอะไรไปไม่รู้จักคิดเพราะความโลภมันบังตาพวกเธอไปหมดแล้วไงแต่เรื่องบางเรื่องมันไม่มีทางที่จะให้อภัยหรอกเชิญออกจากบ้านผมไปได้แล้วพวกเธอมันสกปรกเดี๋ยวบ้านผมเลยที่หนูมาสายอ่ะขอกินน้ำหน่อยนะคะวันนั้นเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เจอเลขาพี่ตาลเอ้านี่คุณหญิงใช่ไหมคะไม่เหมือนที่หนูคิดไว้เลยอ่ะแต่งตัวดูเรียบร้อยจังเลยนะคะขอโทษนะคะเมื่อกี้ไม่ทันเห็นนะคะฮัลโหลแกว่าไงเอ้าทำงานต่างจังหวัดมาไม่ได้แล้วหรอนี่แกดูสิตอนนี้ฉันอยู่กับหัวหน้าของฉันหัวหน้าสุดหล่อเลยนะถ้าเป็นคุณคุณจะหึงถ้าข้างๆสามีมีเลขาที่สวยเซ็กซี่และสาวกว่าเราคุณไม่สบายหรือเปล่าเปล่าค่ะหนูแค่รู้สึกว่าดาวเขาเป็นคนร่าเริงดีเนาะทั้งสวยเซ็กซี่หุ่นดีแถมยังอายุน้อยด้วยต่างจากหนูมากเลยอ่ะบอสคะบอสคิดว่าหนูใส่ชุดนี้แล้วเซ็กซี่ดีไหมคะ
ก็ดาวเขาเป็นนักศึกษาจบใหม่สวยเซ็กซี่หุ่นดีมันก็เป็นเรื่องปกติคุณจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาทำไมโดยสัญชาตญาณของผู้หญิงมันทำให้ฉันรู้สึกว่าเขาอาจจะแย่งพี่ตาลไปจากฉันพี่ตาลวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบของเราเราไปดูหนังกันไหมพรุ่งนี้พี่มีประชุมใหญ่อ่ะน่าจะได้กลับดึกค่ะให้งั้นเดี๋ยวหนูไปเอากาแฟให้นะวันเกิดหนูบอสอย่าลืมมาด้วยนะคะพี่เฮนกับคนอื่นๆก็มาด้วยค่ะบางทีไม่ว่าฉันจะทำดีมากแค่ไหนก็คงจะไม่มีประโยชน์และคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้บอสคะดูพวกเฮนเขาสินัดกันไว้อย่างดีว่าจะมาฉลองงานวันเกิดหนูอะแต่ตอนเนี้ยบอกว่าไม่มาแล้วว่าตอนนี้ก็เหลือแค่บอสคนเดียวแล้วนะคะบอสต้องมาให้ได้นะคะคืนนี้เจอกันค่ะหนูรอบอสนะคะของขวัญครับไม่เท่เลยว่ะของขวัญครับขอโทษนะครับที่มาสายเชยว่ะไงดีวะไอ้พี่บอกว่าวันนี้พี่จะกลับดึกไงทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอ่ะก็คุณภรรยาบอกว่าอยากไปดูหนังน่ะผมก็เลยรีบกลับมาก่อนพรุ่งนี้ผมไปไม่ได้ครับพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบผมกับภรรยาผมต้องไปดูหนังกับภรรยาของผมแล้วก็ทีหลังอย่ามาพดท่าในห้องทำงานผมอีกนะเกิดภรรยาผมมาเห็นเขาจะเข้าใจผิดดาวที่ภรรยาผมแต่งตัวเรียบง่ายธรรมดาแบบนี้มันเป็นเพราะเมื่อ5ปีที่แล้วผมไม่มีปัญญาซื้อเสื้อผ้าสวยๆแพงๆให้ภรรยาผมเลยติดการแต่งตัวแบบนี้ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้ผมต้องขอบคุณภรรยาของผมมากถ้าไม่มีเขา
ก็ไม่มีผมในวันนี้และผมก็รักภรรยาของผมมากดาวไปนั่งทางนู้นไปเดี๋ยวน้ำแก้วนี้เอาไปด้วยแล้วพี่ไม่ไปวันเกิดของดาวเขาแล้วหรอที่รักหรือคุณคิดว่าผมจะทิ้งคุณไว้ที่บ้านคนเดียวแล้วไปกับคนอื่นแบบนี้หรอผมไม่มีวันทำแบบนั้นหรอกครับไปไปดูหนังกันการให้ความชัดเจนและเว้นระยะห่างกับเพศตรงข้ามคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับผมหากวันข้างหน้าผมจะเจอเรื่องอะไรหรือเจอใครอีกสักกี่คนในใจของผมก็จะมีแต่เธอคนนี้คนที่รักและอยู่เคียงข้างผมมาตลอดภรรยาของผมคนนี้สเปคปัญญาเลยนี่ว่าน่ารักนะเนี่ยปัญญามึงจำเน็ตไอดอลคนนั้นได้ไหมน้องผู้หญิงที่น่ารักน่ารักอ่ะกูทักไปหาเขาเว้ยแล้วเขาก็ตอบกูด้วยนะฮะจริงเหรอวะมึงคุยเล่นกับเขาบ้างกูก็ไม่ได้บอกอะไรกูบอกว่ามีเพื่อนอยู่คนนึงชอบเขามากมากอยากกินข้าวกับเขาเขาก็เลยตอบกูว่าได้ค่ะเฮ้ยนัทสิวะรอแล้วได้เลยเพื่อนกูจัดให้คืนนี้ว่างไหมคะคนสวยเร็วสิวะโอ๊ยมึงก็ใจเย็นๆสิกูเพิ่งกดส่งไปเนาะตื่นเต้นเกินเบอร์เขายังไม่ตอบเลยว่ะเอองั้นมึงเอางี้มึงถ่ายรูปกูส่งไปให้เขารับรองเขาตอบแน่นอนมึงเชื่อกูดิทำไมวะกูเท่ไงเออพ่อคนหล่อหล่อจริงๆเลยมึงอ่ะหนึ่งสองขอเท่ๆหน่อยมึงอีกรูปนึงหนึ่งสองโอเคกดส่งไปเลยค่ะเฮ้ยเขาตอบแล้วเว้ยได้สิคะเฮ้ยเห็นไหมกูบอกแล้วหล่อๆแบบกูเนี่ยสาวที่ไหนจะไม่ตอบวะมึงหล่อค่ะนี่คุณบอกว่ารูปนี้ไม่ใช่คุณเหรอนี่ไม่ใช่ผมครับนี่ไงนี่ไงยังจะมาบอกว่าไม่ใช่คุณอีกเหรอนี่ไม่ใช่ผมจริงๆนะครับไหนยิ้มสิเน่มันจะไม่ใช่มึงได้ยังไงฮะนี่มึงหมายความว่ายังไงเนี่ยฮะมึงคิดจะแกล้งกูเหรอผมสาบานได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่ผมจริงๆนะครับ
ผมยอมรับก็ได้ครับนี่ผมเองแหละแต่ผมจะบอกอะไรไว้ก่อนนะครับผมแค่อยากรู้จักคุณเฉยๆแบบเป็นเพื่อนกันอะไรพวกนี้ครับน้องคืองี้นะพี่เนี่ยรู้สึกว่าน้องเนี่ยก็หล่ออยู่นิดนึงนะน้องลองคิดดูสิประเทศไทยเนี่ยมีคนตั้ง70กว่าล้านคนแต่ว่าตอนเนี้ยพี่เนี่ยให้โอกาสน้องแล้วนะน้องเนี่ยอย่าทำให้พี่โมโหเลยนะพี่เนี่ยชอบน้องมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยไม่ว่าจะวิธีไหนเนี่ยน้องต้องหาวิธีชอบพี่ด้วยตัวเองให้ได้ปัญญามันก็เป็นข้อเสนอที่ดีนะมึงก็ค่อยๆคิดค่อยๆหาวิธีแล้วกันกูไปก่อนนะเว้ยคนสวยโชคดีนะคะโชคดีนะมึงบายเฮ้ยเฮ้ยรอกูได้ดีเพื่อนจะไปไหนเฮ้ยรอกูด้วยมานี่เลยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยมานี่ปล่อยปล่อยกูปล่อยเฮ้ยช่วยด้วย